นี้ครับยังไงเทปที่เท่าไหร่จำไม่ได้แต่ก็ฉันมาแนะนำทรงผมง่ายๆสำหรับเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นเลยนะมัธยมปลายก็ต้องเท้าความว่าพี่ซันเจอน้องคนนึงในอินสตาแกรมหรือเปล่าอินสตาแกรมครับก็มีสไตล์ที่ชัดเจนก็เลยเชิญน้องเข้ามาเนี่ยมาร่วมในคอลัมน์เราแต่เราเนี่ยไม่รู้มาก่อนว่าน้องเขาอยู่เชียงรายโอ้โหมาไกลมากเลยแล้วก็ตรงก็ง่ายๆด้วยแต่เราก็เน้นในเรื่องของเรียกว่ามันเป็นอะไรที่มันง่ายแต่มันไม่ธรรมดาดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นนะครับพูดไม่ออกเลยลองเบอร์สองให้คุณอะไรว่าไม่ได้เลยว่าเบอร์หนึ่งครึ่งนะครับหนึ่งครึ่งคนอาจจะงงครับหนึ่งครึ่งคืออะไรนี้เบอร์รองเบอร์หนึ่งใช่ไหมแต่ครึ่งก็คือเราปรับพันโยงลงมาครับมันก็คือหนึ่งครึ่งนี่คือเสร็จเรียบร้อยแต่ไหนทำท่าแบบ